สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายไม่มีปาฏิหาริย์นะครับฟ้าไม่ถล่มมาซิตี้ได้แชมป์นะครับเฉือนอาร์เซนอลแค่2แต้มซิตี้สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก4ปีติดต่อกันส่วนที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลอำลาเยอร์เก้นคล็อปอย่างน่าประทับใจคล็อปไม่ร้องไห้แต่ร้องเพลงร้องเพลงแทนนะครับโอเคเดี๋ยวมาว่ากันการลุ้นแชมป์ระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลจบตามคาดนัดสุดท้ายชนะทั้งคู่นะครับอาร์เซนอลแซงชนะเอเวอร์ตัน 2-1 แต่แมนซิตี้ก็ไม่พลาดถล่มเวสต์แฮมไป 3-1 ซิตี้จบ91คะแนนอาร์เซนอล89เป็นอีกปีหนึ่งที่คู่ลุ้นแชมป์คุณภาพสูงทั้งคู่นะครับแต่ซิตี้ก็คือซิตี้นัดสุดท้ายที่ชนะเวสต์แฮมเนี่ยฟิลโฟเดนเหมาคนเดียว2ประตูนะครับฉลองรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกบวกนักเตะเยี่ยมของสมาคมนักข่าวฟุตบอลโฟเดนปีนี้ปีทองจริงๆนะครับยิงรวม27ประตูในทีมเนี่ยยิงเป็นรองแค่เออร์ลิงฮาลันคนเดียวนะฮาลันปีนี้ยิงไป38ลูกนะครับซิตี้นำก่อน 2-0 ขุนคอนมาตีไข่แตกไล่เป็น 2-1 จากลูกตีลังกายิงของโมเมดคูดุสนาที42ยิงอย่างสวยเลยนะครับครึ่งแรก 2-1 แต่ครึ่งหลังซิตี้มาย้ำชัยชนะจากโรดรีนะครับแปรเข้าไปแบบสบายๆเหนือชั้นครับนาที58แมนซิตี้ชนะตามฟอร์ม3ประตูต่อ1คว้าแชมป์โดยที่ไม่มีอะไรพลิกล็อกนะครับขณะที่อาร์เซนอลทำดีที่สุดแล้วนะครับแซงชนะเอเวอร์ตันไป 2-1 จบ89คะแนนเนี่ยถือว่าแต้มสูงนะครับแต่ก็ยังไม่พอจะเป็นแชมป์หลังจบเกมคู่ซิตี้กับเวสต์แฮมใครดูอยู่นี่คงตกใจว่าแฟนซิตี้กรูกันลงสนามเลยแห่กันลงสนามนะครับท่านผู้ชมครับในสนามนี่คือยั่วเยี้ยไปหมดเลยแฟนบอลเต็มไปหมดพวกนักเตะซิตี้นี่ต้องโอ้โหสปีดกลับเข้าห้องแต่งตัวนะครับไวกันทุกคนเลยโกยแนบเลยนะครับหนีเข้าห้องแต่งตัวไปก่อนนะครับไปเต้นดีใจกันในห้องแต่งตัวนะครับร้อยเคลียร์แฟนบอลออกมาก่อนแล้วค่อยกลับมารับแชมป์นะครับคายวอล์กเกอร์ขึ้นไปชูถ้วยเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่10ของสโมสรแมนซิตี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าในคุมซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งที่6เป๊ปเหลือสัญญากับซิตี้ปีเดียวนะครับจะหมดสัญญาเดือนมิถุนายน2025เป๊ปบอกว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะไปมีมากกว่าอยู่พูดซะตรงเลยพูดซะตรงเลยแต่ฤดูกาลหน้ายังไงเขาก็ยังคุมทีมต่อนะครับก็คือเหลืออีกปีนึงไงนะจากนั้นค่อยคุยเรื่องต่อสัญญาใหม่กันนะครับนะเป๊ปยังพูดถึงเรื่องที่เยอร์เก้นคล็อปยกย่องให้เขาเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดในโลกว่าเขาคงคิดถึงคล็อปมากเลยนะพูดแล้วเสียงสั่นด้วยเสียงสั่นนะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยนะรักคล็อปเหมือนกันเขาบอกว่าเยอร์เก้นเนี่ยมีส่วนสำคัญในชีวิตของเขาช่วยยกระดับเขาในฐานะกุนซือเราสองคนนับถือฝีมือกันและกันมากนะครับคล็อปคือคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่เขาไม่เคยเอาชนะทีมของคล็อปได้ง่ายๆเหมือนตอนเล่นกับทีมอื่นเป๊ปเนี่ยบอกว่าความพิเศษของการเป็นกุนซือลิเวอร์พูลในความคิดของเขานะก็คือมันไม่ใช่แค่ทำทีมได้แชมป์นะแต่ถ้าคนดูรักถ้าเดอะคล็อปรักเนี่ยคุณจะเป็นอมตะตลอดไปเยอร์เก้นคล็อปกับลิเวอร์พูลจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเหมือนกับที่บิลชังคลีกับบ๊อบเพสลีย์เคยเป็นมาก่อนนะครับอันนี้คือคำพูดของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายเมื่อคืนนี้แน่นอนว่าไฮไลท์ก็คือเยอร์เก้นคล็อปนะครับคล็อปคุมหงเป็นเกมสุดท้ายเอาชนะวูลฟ์แฮมตัน2ประตูต่อ0อเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์มุ่งประตูแรกนะครับจาริลควอนซ่าซ้ำลูก2ควอนซ่ากลายเป็นนักเตะหงคนสุดท้ายที่ยิงประตูได้ในยุคของเยอร์เก้นคล็อปสรุปเบ็ดเสร็จนะครับท่านผู้ชมครับเยอร์เก้นคล็อปเนี่ยคุมลิเวอร์พูล9ปีรวม491นัดชนะ299เสมอ109และแพ้83นัดเป็นกุนซือหงแดงคนเดียวในประวัติศาสตร์นะครับที่ได้แชมป์ครบทั้งแชมป์ลีกสูงสุดก็คือพรีเมียร์ลีกนี่แหละนะครับแชมป์ยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์ FA คัพและแชมป์ลีกคัพหรือคาราบาวคัพนะบ๊อบเพสลีย์กุนซือลิเวอร์พูลที่ได้แชมป์สูงสุดเนี่ยไม่เคยได้แชมป์ FA ครับกับผงแดงนะครับท่านผู้ชมครับแต่คล็อปทำได้นะเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลอำลาคล็อปอย่างยิ่งใหญ่นะครับก่อนแข่งเดอะคล็อปนี่แห่กันมารอรับรถบัสนักเตะเลยนะครับมาออกันอยู่
หน้าสนามแอนฟิลด์รอรับรถบัสนักเตะรอรับเยอร์เก้นคล็อปนะมากันเกือบหมื่นนะครับเต็มเลยตอนเดินลงสนามอ่ะบนอัฐจานแปลอักษรชื่อคล็อปนะครับนะและไอ้ช่วงที่ร้องเพลง You Never Walk Alone ก่อนแข่งนะคล็อปนั่งฟังอยู่ตาแดงๆสังเกตไหมตาแดงๆเกือบกลั้นไม่อยู่อ่ะนะคือถ้าใครเคยอยู่ในบรรยากาศในสนามแอนฟิลด์นะครับตอนที่เพลง You Never Walk Alone มันขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมันคืออลังการเลยนะความรู้สึกคือมันจะอินเลยแหละนะยิ่งถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยเนี่ยโอ้โหชูผ้าพันคอกันสลอนเลยคล็อปเมื่อคืนนี้ก็เห็นภาพนั้นเป็นครั้งสุดท้ายซึมเลยหน้าซึมเลยนะครับแล้วหลังแข่งจบคล็อปยิ้มนะครับเดินเข้าไปกอดทุกคนกอดทีมตัวเองกอดนักเตะวูฟนะครับกอดกรรมการด้วยมั้งฟานไดเนี่ยเข้ามาซบไหล่ร้องไห้เวอร์จิลฟานไดกับตันทีมนะครับร้องไห้นะช่วงพิธีการเขาเอาเวทีมาตั้งกลางสนามมีการมอบของที่ระลึกนะครับคนสำคัญของสโมสรมากันหมดเลยเจ้าของทีมจอห์นเฮนรี่มากับภรรยานะครับประธานสโมสรทอมแวร์เนอร์เคนนี่ดัลกลิสก็มาอยู่แล้วนะครับนักเตะตั้งแถวเกียรติยศรอรับสตาฟโค้ชกับเพื่อนที่กำลังจะจากไปนะครับมีการอำลาเตียโกอัลกันตาร่าโจมาติปนะรวมทั้งทีมงานสตาฟโค้ช7คนนะครับรวมทั้งคลับด้วยนะเป๊ปไลเดอร์สวิเตอร์มาตอสปีเตอร์คราวิสจอห์นอัคเตอร์เบิร์กโค้ชผู้รักษาประตูเนี่ยไปหมดนะครับนะคลอปนี่ออกมาเป็นคนสุดท้ายในช่วงสัมภาษณ์คล็อปพยายามทำตัวร่าเริงพยายามคึกคักไม่เศร้านะครับพยายามทำตัวไม่เศร้านะเขาบอกว่าตอนแรกคิดว่าวันนี้ตายแน่แต่เอาเข้าจริงเนี่ยเฮ้ยเขาแฮปปี้มากทุกอย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้งบรรยากาศเกมในสนามรวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวลิเวอร์พูลเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่านี่คือการอำลาแต่มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นซะมากกว่านะลิเวอร์พูลมีทีมที่พร้อมจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเต็มไปด้วยพรสวรรค์นะครับคุณภาพของนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าเยี่ยมมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานนะตั้งแต่ตอนที่เขาประกาศว่าจะอำลาทีมเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าตัวเองถูกจับตามากเกินไปอึดอัดเขาบอกอึดอัดนะครับแต่ตอนนี้ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมีคนเคยบอกว่าเขาทำให้แฟนๆเปลี่ยนจากไม่เชื่อมาเป็นศรัทธาในทีมลิเวอร์พูลตรงนี้ไม่จริงนะครับไม่จริงคนจะเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมาจากตัวเองนะตัวเขาเนี่ยได้แต่พูดแต่พวกคุณเนี่ยทำให้มันเป็นจริงนะขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและศรัทธาในทีมต่อไปลิเวอร์พูลมีทุกอย่างพร้อมสนามแข่งสุดยอดสนามซ้อมชั้นหนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คือมีแฟนบอลอย่างพวกคุณที่เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของโลกลูกหนังครับบอกนับจากวันนี้เขาคือส่วนหนึ่งของเดอะคัพจากผู้จัดการทีมเปลี่ยนเป็นกองเชียร์และจะเป็นกองเชียร์ที่เชื่อมั่นในทีม 100% นะครับเขาเห็นว่าวันนี้มีคนร้องไห้หลายคนนะเขาบอกคืนนี้เขาอาจจะร้องนะคืนนี้อาจจะกลับไปร้องที่บ้านนะเพราะว่าคิดถึงทุกๆคนคิดถึงบรรยากาศการทำงานอะไรเงี้ยนะแต่ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีอนาคตอาจจะไม่มีใครรู้แต่ถ้าเราไม่กลัวอนาคตนะครับมันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงทีมดีอยู่แล้วนะกุนซือใหม่ก็กำลังจะมานะครับครับบอกเขาได้ยินแฟนๆร้องเพลงให้อาเน่สล็อตงั้นร้องบ้างดีกว่านะอาเน่สล็อตลา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 อาเน่สล็อตลา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 เนี่ยครับร้องลั่นแอนฟิลด์เลยลิเวอร์พูลยังไม่ทันประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าจะตั้งอาเน่สล็อตแต่สล็อตก็ออกตัวไปแล้วแล้วเมื่อวานนี้ครับร้องเพลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าไปในสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลคงจะประกาศตั้งสล็อตอย่างเป็นทางการแน่นอนนะครับคล็อปเนี่ยขอให้เดอะคล็อปต้อนรับกุนซือใหม่เหมือนกับต้อนรับเขาเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกเลยนะครับความยอดเยี่ยมของเดอะคล็อปที่เขารับรู้มาตลอดก็คือเวลามีปัญหาทุกคนไม่เคยถอดใจนะครับทุกคนช่วยกันหนุนหลังทีมอยู่กับทีมในทุกๆสถานการณ์ผมรับพวกคุณทุกคนผมรักทุกคนนะครับครอปประกาศในแอนฟิลด์นะก่อนจะปิดท้ายด้วยประโยคที่อยู่บนเสื้อของตัวเองเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยนะครับเข
ขียนว่า thank you love นะครับ love ก็มาจาก love นี่แหละ I will never walk alone again ด้วยรักและขอบคุณผมจะไม่เดินเดียวดายอีกต่อไปนะผมไม่เสื้อตัวที่ครอบสายอำลาเนี่ยมันต้องมีขายแน่นอนเลยนะสัมภาษณ์เสร็จครอบกอดคอทีมสตาฟโค้ชวิ่งไปปั๊มหมัดทั้ง4มุมเลยปั๊มคุยปั๊มเข้าไปนะปั๊มเป็นครั้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเดอะครอบก็ชอบนะจากกันอย่างมีความสุขนะครับช่วงที่นักเตะมากอดคอกันนะครับแล้วคนดูร้องเพลง You Never Walk Alone เนี่ยเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนร้องไห้น้ำตาไหลชัดเจนเลยนะครับตื้นตันครอปลาเดอะครอปอย่างประทับใจนะครับท่านผู้ชมครับพอกลับเข้าห้องแต่งตัวเขาได้พูดลาลูกทีมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับทีมทอล์กเป็นครั้งสุดท้ายว่างั้นเถอะก็บอกว่าฉันรักพวกนายมากนะครับทุกคนเล่นบอลได้อย่างยอดเยี่ยมฉันจะรอดูพัฒนาการของพวกนายต่อไปคนที่พูดว่าสิ่งที่เราทำมันยังไม่พอเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยเรื่องฟุตบอลนะโอเคที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเล่นดีกว่านั้นได้ไหมก็คงจะได้แต่ถามว่าเราทำได้ดีกว่าที่คาดไหมก็ใช่เหมือนกันนะกว่าทีมจะเป็นแชมป์เนี่ยมันต้องใช้เวลาครับแต่พวกเราทำได้อย่างรวดเร็วจนเกิดความคาดหวังซึ่งบางทีเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าเราอาจจะตามไม่ทันแต่การได้ที่3ในปีแรกของลิเวอร์พูล 2.0 ครอปบอกว่ามันสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดแล้วปีหน้ายิ่งมีอะไรใหม่ๆเข้ามามีกุนซือใหม่มีทีมงานใหม่ๆก็จะเป็นความท้าทายที่น่าสนุกนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างเขาภูมิใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางร่วมกับทุกๆคนนะอนาคตไม่มีขีดจำกัดสำหรับลิเวอร์พูลครอปทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับอนาคตไม่มีขีดจำกัดสำหรับลิเวอร์พูลเรามารอดูกันนะครับว่ายุคใหม่ของลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงนะครับภายใต้การคุมทีมของอาร์เน่สล็อตนะสรุปพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2023-2024 นะครับแชมป์คือแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลแอสตันวิลล่าที่2ที่3ที่4ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกที่5สเปอร์สไปยูโรปาลีกเชลซีได้ที่6ได้สิทธิ์เล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่ถ้าแมนซิตี้เป็นแชมป์ FA ครับเชลซีจะเลื่อนขึ้นมาได้สิทธิ์ยูโรปาลีกแทนนะครับนิวคาสเซิลอันดับ7ถ้าแมนซิตี้เป็นแชมป์ FA ครับนิวคาสเซิลจะได้ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกส่วนแมนยูจบที่8นะครับผีเนี่ยต้องได้แชมป์ FA ครับถึงจะได้สิทธิ์ไปยูโรปาลีกนะครับส่วนทีมตกชั้นก็มีลูตันมีเบิร์นลีย์และเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า 2024-2025 เริ่มแข่ง17สิงหาคมนะครับช่วงซัมเมอร์นี้ดูยูโรกับโคปาอเมริกาแก้เหงาไปก่อนนะวันเสาร์นี้นะครับ25พฤษภาก็ยังเหลือ FA ครับนัดชิงชนะเลิศแมนซิตี้กับแมนยูให้ลุ้นกันอยู่นะครับไม่ขาดไม่เหงาแน่นอนนะโอเคนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุ่ยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ